โลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปค้นไม่ออกไปดูคือไม่รู้ใหญ่หากคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจหากสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างคิดมากมายก็เลยต้องหาไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็ตามนะครับชาวบ้านผู้ยากไร้ในชนบทก็ยังมีค่านิยมที่ยังรากฝังลึกมาตั้งแต่โบราณโบราณในเรื่องของความกลัวเครื่องแบบราชการจนไม่กล้าร้องเรียนหรือว่าทวงถามสิทธิ์ของตนเองในยามที่เดือดร้อนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจนถ้าจะมีชาวบ้านสักคนหนึ่งลุกขึ้นมาทวงถามสิทธิ์ของตนเองก็ต้องใช้พลังและก็ความกล้าหาญอย่างมากมายทีเดียวเพราะเท่ากับว่าเป็นการทำลายความเชื่อที่เชื่อถือกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับยายสมงามอยู่แห่งตำบลทับทันคือผู้กล้าที่เราจะได้รู้จักในคนคืนนี้ครับเมื่อก้าวเข้าสู่บั้นปลายชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ก็คงฝันถึงการใช้ชีวิตที่สุขสงบอาจจะฝันถึงการเข้าวัดฟังธรรมฝันถึงการอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกหลานและเฝ้ามองชีวิตใหม่ที่กำลังเจริญเติบโตอยากจะปล่อยวางชีวิตคงไม่มีใครฝันถึงการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตถ้าหากว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือคันลองปฏิบัติของการใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายของคนทั่วๆไปชีวิตของคุณยายสมงามอยู่ชาวบ้านเสลียงตำบลทับทันจังหวัดสุรินทร์วัย72ปีก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่พร้อมที่จะยอมรับคันลองปฏิบัติดังกล่าวชีวิตของคุณยายสมยังคงวนเวียนอยู่กับการแสวงหาและตามหาบางสิ่งบางอย่างที่แกเชื่อว่าแกไม่เคยได้รับมาตลอด20ปีของการต่อสู้นั่นก็คือความยุติธรรมอยากรู้ความจริงทำไมเจ้าหน้าที่ปกครองแผ่นดินเรื่องอะไรเจ้าหน้าที่ต้องหาหลักฐานมีหลักฐานไหมก็มีหลักฐานร้อยเต็มเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ไม่รับเอาให้ความจริงทำไมเจ้าหน้าที่เปิดเผยแต่ความเท็จล่ะจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณยายสมลุกขึ้นมายืนหยัดต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมคงเริ่มต้นขึ้นจากที่ดินผืนนี้นะครับที่แกเชื่อว่าแกต้องสูญเสียที่ดินทำกินไปบางส่วนก็เนื่องจากเพราะความไม่รู้กฎหมายสำหรับชาวชนบททั่วๆไปที่ดินทำกินนั่นเป็นมากกว่าทรัพย์สินและเป็นมากกว่ามรดกตกทอดนะครับแต่หมายถึงชีวิตที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงและการบุกเบิกและนั่นคงจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้คุณยายสมลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์เพื่อเรียกร้องที่ดินคืนตั้งแต่เป็นหญิงวัยกลางคนจนย่างเข้าสู่วัยชราใครทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิดใครทำถูกก็ต้องว่าไปตามถูกแต่ยายไม่ได้ทำผิดยายก็ต้องต่อสู20ปีของการยืนหยัดต่อสู้การออกตระเวนยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ไปทุกกระทรวงทบวงกรมเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและแสวงหาคนที่จะมาช่วยคลี่คลายปัญหาที่คับข้องใจมานานแสนนานยาวนานเกินไปหรือไม่ที่จะทำให้หญิงผู้นี้ทดท้อและล่าถอย20ปีของการต่อสู้มีใครบ้างที่ยืนอยู่เคียงข้างเธอในวันที่เธอกำลังเดินสวนทางกับขนบความเชื่อเก่าๆที่ว่าถ้าเป็นตาสีตาสาเป็นหญิงบ้านนอกก็ไม่ควรไปยุ่งกับคนของหลวง20ปีที่ผ่านมาการต่อสู้ของเธอได้รับอะไรตอบแทนกลับมาบ้างราษฎรเต็มขั้นผู้กล้าใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองหรือหญิงชราผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่รู้จักปล่อยวางชีวิตคนค้นคนคืนนี้
กับยายสมงามอยู่หญิงกล้าจากตำบลทับทันจังหวัดสุรินทร์